สวัสดีครับอยู่ผม S Cab อีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Bebes Booster Set ซึ่งในกล่องนี้เนี่ยมันก็จะมี Hazard Kabios ซึ่งเป็น Kabios ร่างใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมี Set Achilles Set Achilles ก็จะเป็นสีพิเศษนะครับผมนี่เลยแล้วต่อไปก็จะเป็น Roblox นะครับ Roblox เป็น Bebes ของภาคเก่าเนาะใน Set 3ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะให้ Bebes มา3สายนะครับผมซึ่งสายแท็กก็จะมี Achilles Defense ก็จะมี Hazard Kabiosส่วนสตามิน่าก็จะมีวอลบล็อกนะครับผมซึ่งความสามารถของคาบิอุสนั้นไอ้ตรงเลเยอร์ของเขาสามารถเด้งได้นะครับผมเป็นยังไงไปดูกันเลยเลยแกะกล่องลืมบอกว่าเซตนี้เนี่ยมีเฟรมของมาสเตอร์เอ็กซ์คาลิเบอร์อยู่ด้วยนะครับผมนี่โหให้มา3ตัวเลยตัวแรกผมจะแกะคาบิอุสก่อนนะครับผมเพราะว่าไฮไลท์เด็ดเลยนะครับผมนี่คาบิอุสล่างฮัสซาร์ดเนาะล่างแซดก็มีดิสเจ็ดดิสนี้เป็นดิส7สีเขียวนะผมนี่ส่วนไดเวอร์ของเขาก็จะเป็นไดเวอร์อะตอมิกนะครับชัดอาร์คิสนะต่อไปก็จะเป็นดิส3กับเฟรม Excalibur ครับผมเป็นเฟรมเด็กนั่นเองนี่เขาก็จะให้ไดเวอร์ S-Toy มาเป็นของลองกินุสนะแต่เป็นสีแดงครับผมต่อไปมาแกะวอลบ็อกกันเลยรู้สึกว่าวอลบ็อกเนี่ยดีเทลจะน้อยสุดแล้วนะเพราะว่าเป็นของภาคเก่าเอามารีเมคนะครับผมเห็นปะไม่ค่อยมีอะไรต้องแปะสติกเกอร์บอกได้เลยว่าเซตนี้เนี่ยสีมันแบบเขียวแดงเทาอ่ะคือแบบมันเข้ากันมากๆนะอันนี้ก็จะเป็นสายสตามินานะครับผมต่อไปก็จะเป็นใบปลิวครับมีสติกเกอร์มาให้แปะด้วยเดี๋ยวไปแกะดูกันดีกว่าว่าใบปลิวนี้เนี่ยมันจะมีคู่มือการโมบิเบตไหมใบปลิวนี้นี่ไม่มีคู่มือการโมบิเบตนะครับผมนี่ก็เป็นสติกเกอร์นะครับของแต่ละตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นของชาบิอุสแล้วก็อาร์คิลิสนะครับผมแล้วก็ของโบบ็อกนี่โลโก้จะชัดมากเลยเห็นไหมโอเคแปะกันเลยโอเคครับนี่ก็แปะสติกเกอร์หมดแล้วเนาะโอเคก็มารีวิวกันแต่ละตัวกันเลยดีกว่าครับผมตัวแรกเป็น Hazard Kabios นะครับความสามารถของตัวนี้เนี่ยก็คือเลเยอร์ของเขาเนี่ยจะเด้งได้ครับผมเห็นไหมเด้งได้เอาไว้กันการโจมตีของอีกฝ่ายนะครับผมเป็นสายดีเฟนส์นะเป็นสายดีเฟนส์แล้วเขาก็จะให้ดิส7มาครับผมดิส7มาไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้ดีอยู่ต่อไปก็เป็น Devil Atomic นะครับผมเป็นลูกกิ้งนะ Devil นี้ใช้ดีมากใช้เกือบทุกปีเลยนะ Devil นี้แบบใช้ดีมากอะโอเคประกอบกันเลยถ้าประกอบได้ก็จะได้ประมาณนี้แหละครับเห็นปะนี่ดูพร้อมเลยนะตัวนี้ต้องโมต้องโมใหม่หมดเลยครับผมโอเคเป็นตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็จะเป็นอาร์คิลิสสีพิเศษนะครับผมเป็นสีเหลืองเนาะเขาก็จะให้นี่มาเลยเยอะอาร์คิลิสมาอันนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมเขาจะโค้งดีมากตัวนี้ตีแรงมากครับผมตัวนี้ไปเขาจะให้ดิส3สีแดงมาสวยมากๆเลยเห็นปะต่อไปเขาก็จะให้เฟรมเด็กมาเฟรมเด็กเกอร์เฟรมนี้เป็นเฟรมของ Buster Excalibur นะครับผมเอาไว้ใส่กับ Buster Excalibur นะครับผมมันจะได้ตีแรงขึ้นเนาะต่อไปก็เป็น Devil Destroy Devil Destroy คือ Devil ที่การตายได้ครับผมเป็น Devil ของ Longinus เนาะประกอบกันเลยวิธีการใส่เฟรมก็ใส่กับดิสนะฮะหมุนเข้าไปเลยนี่ได้แล้วก็ Devil ใส่ไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสวยมากๆต็อกแข็งมากเลยนะตัวนี้ไปตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็จะเป็นบูฟบ็อกนะครับผมเป็นตัวของภาคเจเนเรชันแรกเนาะภาคมังกรฟ้าเนาะตัวบูฟบ็อกเนี่ยเขาก็ดีเทลเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ที่เปลี่ยนก็คือดีเทลของเขาจะดูสวยกว่ารูปร่างเก่านะครับผมดิสที่เขาให้มาก็จะเป็นดิส8นะครับผมดิส8บอกได้เลยว่าเป็นดิสที่สตามิน่าดีมากๆครับผมต่อไปก็จะเป็นไดเวอร์แบริ่งครับไดเวอร์นี้บอกได้เลยว่าเป็นไดเวอร์ที่ดีมากเลยนะถ้าเอาไปโมกับสปิแกนเนี่ยตัวนี้เก่งเลยนะเอาจริงประกอบกันเลยประกอบเสร็จแล้วครับผมนี่เป็นบูฟบ็อกเป็นสายสตามิน่าครับผมโอเคครับในเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่สนามกันเลยเนาะโอเคเจอกันนะครับผมโอเคชุดคอมพิวเตอร์ก่อนเลยนี่เห็นไหมสีเขียวสวยมากเลยต่อไปชุดอาร์คิลิสสีพิเศษนะครับปิ้งสวยมากตัวนี้เห็นได้ว่าเขาจะวิ่งสายหน่อยนะครับผมเท่เลยตัวต่อไปคือ Wolf Box Remake จากภาคมังกรฟ้าครับผมนี่สวยมากเลยนะได้ฟิลภาคแรกดีนี่หมุนนิ่งมาก
ไปมาแบทเทิลกันดีกว่าเอาเซบิอุสเจอวูฟบ็อกก่อนนะครับต่อไปคือ Wolf Box เจออาคิลิสนะครับผมต่อไปอาคิลิสเจอเคอร์บิอุสนะครับผมโอเคครับโดยรวมในมุมมองผมนะถือว่าเซตนี้เบสนี่สวยพอสมควรเลยนะถ้าใครอยากหาซื้อก็หาซื้อได้ครับผมแต่มันหายากแล้วนะครับถ้าเจอนี่ก็รีบเก็บเลยนะแถมไดเวอร์ของเขาเนี่ยมีการตายเยอะมากนะครับผมแบบลูกกิ้งก็การตายนะครับเนี่ยเห็นไหมไดเวอร์ของอาร์ชิลิสก็การตายเหมือนกันนะแล้วก็ไดเวอร์ของวูฟบ็อกก็ให้มาดีมากเลยนะเป็นจานด้วยสตามิน่าดีมากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย